นดีค่ะแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีแล้วเป็นคนนิสัยดีด้วยค่ะเขาเป็นนักบุญค่ะเป็นคนที่แบบว่าตั้งใจเรียนมากแล้วก็คอยเชื่อเหลือเพื่อนตลอดค่ะพี่โดมินิกคนจะเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆโดมินิกเป็นเด็กที่มีความขยันศรัทธาและที่สำคัญโดมินิกเป็นเด็กที่มีความร่าเริงมากเลยค่ะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับพวกเราสองคนครับผมพี่ภูผาครับพี่โมจิค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดอนบอสโกวาไรตี้ทุกคนคงเห็นและได้ยินกันแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อตอนต้นของรายการเนี่ยคำถามที่ถามตัวแทนของพวกเราทุกคนเมื่อพูดถึงนักบุญโดมินิกซาวิโอพวกเราคิดถึงอะไรใช่แล้วค่ะแล้วสิ่งที่ได้ยินมานะคะก็คือการเป็นคนดีการเป็นพี่และการเป็นลูกศิษย์ของคุณพ่อบอสโกค่ะแล้วพี่ภูผาล่ะคะเวลาพูดถึงนักบุญโดมินิกซาวิโอเนี่ยพี่ภูผานึกถึงอะไรพี่คิดว่าเมื่อพูดถึงนักบุญโดมินิกซาวิโอเนี่ยเป็นตัวอย่างของการที่เป็นคนที่รู้จักศีลธรรมและปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่เสมอครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีเด่นของนักบุญโดมินิกซาวิโอนะคะเอว่าแต่วันนี้เนี่ยเราจะนำเสนออะไรให้กับท่านผู้ชมของเราดีคะเราน่าจะนำเสนอเกี่ยวกับนักบุญโดมินิกซาวิโอให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รู้จักตัวตนของท่านนะครับมารู้จักนักบุญโดมินิกซาวิโอและเรียนแบบท่านกันครับผมงั้นพวกเรามารู้จักท่านกันดีกว่าค่ะถ้างั้นไปกันเลยครับ Preview ดอมินิกซาวิโอเป็นผลงานชิ้นเอกของคุณพ่อบอสโกตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านได้พบกับดอมินิกท่านกล่าวทันทีว่าดอมินิกซาวิโอเป็นผ้าเนื้อดีที่จะใช้เพื่อตัดเป็นฉลองพระองค์ของพระเยซูเจ้าและด้วยความตระหนักนี้คุณพ่อบอสโกจึงใช้พลังของท่านในการอบรมและดูแลดอมินิกซาวิโออย่างเต็มความสามารถเพื่อทำให้ดอมินิกเป็นฉลองพระองค์ของพระเยซูเจ้าตามความหมายของชื่อดอมินิกที่แปลว่าเป็นของพระเจ้าโอ้โหคุณพ่อบอสโกเนี่ยสายตาแหลมคมจริงๆนะเนี่ยใช่แล้วค่ะคุณพ่อบอสโกเห็นถึงความดีในตัวของนักบุญโดมินิกและทำให้ความดีนั้นแสดงศักยภาพของมันและทำมันออกมาให้ปรากฏพวกเราทุกๆคนเนี่ยที่เป็นลูกของคุณพ่อบอสโกและเป็นน้องของพี่โดมินิกเนี่ยคงจะต้องเรียนแบบอย่างของท่านและทำให้มันเกิดความดีเพื่อนำความดีนั้นเนี่ยแสดงศักยภาพออกมาครับเห็นด้วยเลยค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้ค้นหาความดีในตัวของตัวเองและทำมันออกมาให้ปรากฏเพื่อตัวของเราเองและตัวของผู้คนรอบข้างนะคะทำสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าแบบนักบุญโดมินิกเป็นเชื้อแป้งในสังคมที่เราอยู่และทำสิ่งที่ดีๆต่อกันนะคะแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย